สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอาจารย์ชาญโฮรี่นะครับเราพบกันเป็นประจำทุกวันกับรายการเลขนำโชคจากราศีรายวันนะครับวันนี้ตรงกับวันพฤหัสที่29กุมภาพันธ์ก็เดือนนี้มี29วันนะครับเดือนกุมภาพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันที่1มีนานะครับก็จะถึงวันที่ทุกท่านรอคอยนะครับวันที่เราจะลุ้นกันแล้วว่าเลขที่เราหมายมั่นปั้นมือเนี่ยจะมาตามนัดหรือเปล่าก่อนที่เราจะมาดูดาวประจำวันนี้เราไปดูผลนะครับไฮไลท์ของเมื่อวานนะครับก็จะอยู่ช่วงของราวพัฒนานะครับก็ราวพัฒนา3ตัวบนออก118 2ตัวล่างออก61นะครับเมื่อวานผังพลังดาวผมให้รูด1กับ3ทั้งหุ้นแล้วก็ทั้งฮานอยนะครับพอเมื่อวาน1เนี่ยได้ตำแหน่งดาวโชคลาภ3ได้ตำแหน่งดาวเจ้าฤกษ์แต่ว่าในผังพลังดาวเนี่ยผังการคำนวณเลข6ตัวเนี่ยเลข1อยู่อันดับ7นะครับไม่ติดโผ6ตัวเนื่องจากว่าอยู่ในภพโชคลาภจริงแต่ว่าไปติดตำแหน่งประคราวก่อนผมก็ถอดเลข5ออกเพราะว่ามีตำแหน่งประนะครับก็น่าเสียดายนิดนึงเพราะว่ามีเลข6อยู่ในผังมีเลข8อยู่ในผังแต่ว่าเลข1ผมถอดออกนะครับก็เลยไม่สามารถวิน6ตัวได้แต่ว่าเลข8เนี่ยครับก็ให้ลูดนะครับให้ลูดตำแหน่งข้างล่างจะไปออกข้างบนนะครับหลายท่านที่ลูดบนลูดล่างแล้วชอบเลข8พระราหูก็บางท่านก็อาจจะโชคดีไปแต่สำหรับผมถือว่าเลขหลุดนะครับเนื่องจากว่ารูด8ให้ข้างล่างแต่ไปออกข้างบนที่สำคัญเลข1ผมไปถอดออกวิน6ตัวก็เลยไม่มีเลข1ฉะนั้นก็หลุดไปนะครับเดี๋ยวไปลุ้นกันวันศุกร์อีกทีนึงนะครับก็ถ้าเลขเข้าเนี่ยผมถือว่าต้องเข้าที่6เลข6ตัววิน6ตัวนะครับจะได้เข้าเลขเจาะกันมาดูดาวประจำวันนี้นะครับวันนี้ก็อาจจะยังไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่เพราะว่าตอนนี้ไฮไลท์หลายๆท่านใจจะไปจดจ่อวันพรุ่งนี้แล้วนะวันศุกร์ที่1มีนาเพราะว่าเหลืออีกเวลาไม่แค่ถึง48ชั่วโมงนะครับเราก็จะรู้ผลนะครับบางคนลงทุนล่วงหน้าไปแล้วซื้อลอตเตอรี่กันบ้างลงทุนผ่านทางช่องทางออนไลน์กันบ้างก็จะลุ้นกันแล้วว่าพรุ่งนี้เลขจะมาตามนัดไหมนะครับเดี๋ยวค่อยคุยเรื่องรัฐบาลกันนะครับวันนี้นะครับเลิกบนเป็นเทสาตีเลิกล่างเป็นเทวีเลิกนะครับก็เทวีเลิกเนี่ยนะครับแปลว่านางพญาความงามความมีเสน่ห์ดาวเจ้าเลิกก็จะเป็นดาวพระราหูเลข8นะครับก็ช่วงนี้เลข8เลข9นะครับผมก็ให้ยาวๆมาหลายวันแล้วแล้วก็ยังต่อเนื่องไปถึงวันพรุ่งนี้ด้วยนะก็เมื่อวานวันพุธนะครับผมก็ไหว้นะครับวันพุธกลางคืนก็ไหว้ขอพรพระราหูแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานขอให้เลข8เลข9มานะครับมาบนหรือมาล่างหรือจะมาทั้งบนทั้งล่างหรือจะมาทั้ง8ทั้ง9เลยก็ได้นะครับก็ขอไว้ก็ขอให้พระราหูมาเต็มองค์นะครับก็ไปดูผังพลังดาวนะครับดาวเจ้าเลิกเป็นเลข8นะครับดาวการเงินก็จะเป็นดาวอาทิตย์เลข4ดาวพุธเลขดาวอาทิตย์เลข1นะครับดาวการเงินเป็นดาวอาทิตย์เลข1ดาวพุธเลข4นะครับก็ดาวโชคลาภจะเป็นดาวอังคารเลข3วันนี้เนี่ยทั้งหุ้นรอบโลกและฮานอยผมให้ชุดเดียวกันเลยนะครับ83กับ38เมื่อวานให้1กับ3 13เข้าดีนะครับได้กำไรนะครับตั้งแต่เช้ายันเย็นเลย1 3สลับกันมาแล้วก็มี2เด้งหลายหุ้นด้วยคนที่อยู่ในกลุ่มจะรู้ดีนะครับจะทำกำไรกันได้วันนี้เหมือนกันนะครับให้เลขชุดเดียวกัน8กับ3 3กับ8หุ้นรอบโลกนะครับรูด83นะครับเปิดตลาดเนี่ยนิเคอิราวทีวีจีนหางเสงช่วงบ่ายก็จะมีไต้หวันนะครับเกาหลีนิเคอิจีนนะครับแล้วก็หางเสงนะครับรูด83เจาะ81 83 84 3ตัวตรง3ตัวโต๊ะ3ตัวแตกนะครับ813กับ814ช่วง
เย็นนะครับแล้วก็รวมถึงช่วงค่ำด้วยตอนเย็นก็จะมีตระกูลฮานอยช่วงค่ำก็จะมีหุ้นยุโรปนะครับทางเขาเรียกว่าหุ้นสามรัฐนะครับก็จะมีหุ้นรัสเซียหุ้นเยอรมันแล้วก็หุ้นอังกฤษรวมถึงดาวโจนส์ด้วยนะครับเป็นหุ้นของตลาดนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริการูท3กับ8เหมือนกันเจาะ31นะครับ34แล้วก็38นะครับ3ตัวนะครับ314กับ318ไปดูผังของอาจารย์โอวิษณุกันต่อนะครับได้เจาะนะครับอาจารย์โอฮานอยพิเศษให้เด่น3กับ7เจาะ43 27 47 71ฮานอยปกตินะครับเด่น1กับ6เด่น1กับ6นะครับเจาะ18 64 36 80ฮานอย VP ให้เด่น6กับ3นะครับเจาะ36 53 83แล้วก็47ครบแล้วนะครับผังของผมแล้วก็ของท่านอาจารย์โอวิษณุวันนี้ก็มีหุ้นรอบโลกแล้วก็ฮานอยให้ลุ้นกันพรุ่งนี้ก็คึกคักแน่นอนนะมีทั้งธกส.ออมสินรัฐบาลไทยหุ้นรอบโลกฮานอยนะครับแล้วก็ลาวพัฒนานะครับโดยเฉพาะรัฐบาลไทยนะครับเพราะว่าตอนนี้คนที่จะเจ๋งจริงเนี่ยนะจะต้องให้เลขรัฐบาลไทยเข้านะเพราะตอนนี้มีอาจารย์ดังๆหลายคนก็นะครับกำลังทำผลงานกันนะครับก็จะมาดูว่าเลขใครจะเป๊ะจะปังเลขใครจะทำให้ FC ของตัวเองมีโชคมีลาภได้เงินใช้กันของผมก็เน้นนะครับ3ตัวนะครับราศีที่จะมีโชคแล้วก็ผังพลังดาว6คู่นะครับก็เน้นๆกันไปนะครับอย่าลืมนะครับท่านที่อยากมีโชคแล้วก็ท่านที่มีความเชื่อมั่นศรัทธาองค์พระราหูนะครับก็ช่วงเดือนมีนานี้เป็นต้นไปพระราหูเต็มองค์นะครับดาวพระเกศย้ายเข้าราศีมีนก็จะได้ตำแหน่งนะครับพระราหูทรงยศก็โชคลาภก็จะมาเต็มใครที่ไม่ค่อยมีโชคแล้วก็ไม่ค่อยถูกนะหวยไม่ค่อยถูกลอตเตอรี่ก็ควรที่จะไหว้นะครับจะได้ขอโชคลาภฝากผมไหว้ก็ได้นะครับก็จะมีการทำพิธีของคนเกิดแต่ละวันนะครับทุกอาทิตย์เลยตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะครับใครเกิดวันไหนก็ฝากมามีค่าครูนะครับ589บาทนะครับมีการผูกดวงชะตาเสริมดวงให้แล้วก็จะส่งแผ่นบัตรพระเกศที่เสริมดวงผูกดวงส่งกลับไปให้บูชานะครับส่วนท่านที่สนใจอยากจะได้พระหูทรงยศซึ่งเป็นพระหูเต็มองค์แล้วก็มีมังกรทองมีเหรียญเงิน12เหรียญนะครับใส่กรอบสวยงามก็นะครับ789บาทพร้อมทั้งทำพิธีนะครับรวมทั้งก็จะมีบัตรเสริมดวงบัตรพระเกศส่งกลับไปให้เหมือนกันค่าจัดส่งฟรีนะครับสนใจก็ติดต่อคอลเซ็นเตอร์เพื่อแจ้งชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรสำหรับการส่งของมงคลกลับไปให้นะครับสำหรับช่วงนี้ใครที่อยากจะเช่าพระราหูไปบูชานะครับก็จะมีพระราหูประจำวันเกิดหรือจะมีสร้อยหินนะครับ85นะครับพลอยหิน85ก็จะเป็นหินสีดำแล้วก็จะมีหินสีส้มนะครับเพื่อที่จะได้ให้เกิดโชคลาภและความสำเร็จนะครับหรือว่าจะเช่าหนังสือ85หนังสือรัฐบาล24งวดนะครับช่วงนี้ผมมีส่วนลดให้ 1,000 บาทนะครับใครอยากจะฝากผมดูดวงก็ติดต่อคอลเซ็นเตอร์ได้หรือว่าอยากจะเช่าซิมโชคลาภก็ติดต่อได้นะครับของมงคลทั้งหมดที่กล่าวมาเนี่ยผมจะมอบชุดพระราหูทรงยศให้อีก1ชุดนะครับเป็นของมงคลพิเศษเพิ่มให้นะครับหรือว่าช่วงนี้ท่านที่อยากจะเช่ากระจกนะครับเรียกทรัพย์รับโชคนะครับก็สามารถเช่าไปได้5บานนะติดหน้าบ้านหน้าห้องน้ำหน้าห้องครัวหน้าห้องนอนแล้วก็ติดเสาในบ้านนะครับก็วันนี้ทีวีเลิกนะครับดาวเด่นจะเป็นพระราหูดาวโชคลาภจะเป็นดาวอังคารคู่3883ก็หวังว่านะครับจะนะครับเลขจะเข้าต
่อเนื่องตลอดทั้งวันทำกำไรกันเยอะๆเราจะได้เอากำไรไปลงทุนรัฐบาลวันพรุ่งนี้นะครับเก็บทุนไว้เอากำไรเนี่ยไปต่อกำไรนะครับก็ฝากทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆเราจะได้ไม่พลาดกันพรุ่งนี้วันความหวังแห่งชาติแล้วก็ผมก็จะสรุปเลขรัฐบาลให้ในวันพรุ่งนี้นะครับเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยหลายท่านอาจจะยังไม่มีตัวเลขในใจหรือว่ายังไม่ได้สรุปตัวเลขก็จะได้ตัวเลขนะครับก่อนวันก่อนที่ลอตเตอรี่จะออกนะครับเพื่อจะได้รีบไปซื้อลอตเตอรี่หรือไปลงทุนนะครับทางโซเชียลต่างๆนะครับจะได้ทำกำไรหรือว่ามีโชคมีลาภกันนะครับวันนี้ขอให้โชคดีนะครับทำกำไรกันได้เยอะพรุ่งนี้เรามาลุ้นรัฐบาลกันนะครับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ